สวัสดีครับพวกผมมานพินกับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับก็วันนี้เดินทางไปฮานอยครับต้องกระเป๋าผ่านตรวจเช็คก่อนกระเป๋าผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะครับอยู่ที่ดอนเมืองอันนี้บินไฟแอร์เอเชียครับเดี๋ยวเราก็มารับกระเป๋าเขาจะติดแท็กสติ๊กเกอร์ตรงซิปนะครับว่าผ่านการตรวจแล้วก็ตอนนี้รอเช็คอินครับก็เช็คอินที่เคาน์เตอร์นะฮะก็เอาบัตรเอาเหรียญให้เขานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันครับครับที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยเวลามาขึ้นที่เกต 1-6 นะครับเขาก็จะมีรถมารับอย่างเงี้ยครับเป็นรถอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะครับแต่ต้องขึ้นไปหน่อยก็คล้ายๆกับรถทัวร์แต่ว่าใหญ่กว่านะครับมันก็มีที่นั่งแล้วก็ผู้โดยสารก็จะทยอยกันมาขึ้นนะครับแล้วเครื่องไม่ใช่ครับรถนะครับก็จะวิ่งไปนะฮะตามเส้นทางแล้วก็จะไปขึ้นเครื่องนะครับแต่ว่าไม่ใช่เครื่องแบบที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเครื่องที่เราเห็นเนี่ยเขาเทียบกับงวงช้างครับชานชาลาแต่เราจะไปขึ้นต่างหากนะครับซึ่งจอดเครื่องก็จะจอดอยู่ห่างเช่นด้านโน้นนะครับนี่ครับรถที่วิ่งมาเนี่ยก็คือรถลักษณะอ๋ออันนี้เป็นกราวโซเวียตนะครับอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันก็จะเป็นตัวรถยาวๆเนี่ยจะไปขึ้นด้านโน้นนะครับเหมือนอย่างเครื่องลำนู้นที่จอดอยู่นะฮะแต่นั้นเป็นของนกแอร์ตอนนี้รถก็เริ่มเคลื่อนแล้วนะครับก็แค่นี้จะมัวมัวหน่อยนะครับเพราะว่ากระจกไม่ใสนะฮะถ่ายเห็นบรรยากาศครับสำหรับมือใหม่การเดินทางนะครับว่ามาที่เกต 1-6 นะครับแล้วต้องขึ้นเครื่องมีทั้งเกต 1-6 แล้วแต่ครับมีทั้งนกแอร์เอเชียนะครับแต่ว่าต้องขึ้นด้วยรถบัสนะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับไม่ใช่เป็นไปงวงช้างอย่างนี้ปกติเนี่ยงวงช้างอย่างนี้เนี่ยนะครับที่เห็นเป็นยืดๆนะนั่นก็เครื่องบินจะเข้าเทียบแล้วก็ต่อผู้โดยสารก็เดินทางลงวงช้างได้เลยตอนนี้มีเครื่องบินส่วนบุคคลนะครับเครื่องบินส่วนบุคคลของบริษัทบ้างอะไรบ้างเขาจอดอยู่นี่ลำใหญ่เลยนะครับแต่บางอันก็จะเป็นของให้เช่าบริการนะครับเครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลนะครับมาจอดกันหลายลำอันนี้เป็นเครื่องใบพัดนะฮะเหมือนจะเป็นเครื่องกันแอร์อันนี้นกสกู๊ตนะเครื่องก็จะวิ่งไปตามทางนะครับแล้วก็มันจะมีเส้นทางอยู่นะครับเขาจะตัดข้ามลานไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าการจราจรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะนี่เขามีรถมาเซอร์วิสนะครับนี่เครื่องบินส่วนบุคคลนี่ครับรถก็จะวิ่งไปตามเส้นนู้นนะฮะอย่างคันนู้นก็วิ่งสวนมาวิ่งตามทางนะครับตัดลานไม่ได้นะเครื่องบินที่ผมขึ้นไปเนี่ยที่จะไปเนี่ยก็จะอยู่แต่แถวนี้ครับรถก็จะไปจอดนะครับแล้วเราก็ขึ้นทางบันไดนะฮะเดินขึ้นบันไดไม่แน่ใจว่าเป็นลำไหนนะครับนี่ก็มีเครื่องมาลำนี้กำลังเติมน้ำมันอยู่นะฮะเนี่ย
ก็จะเป็นท่อจากหลุมน้ำมันล่างแล้วก็ตัวนี้ดูดขึ้นไปที่ปีกนะครับเติมน้ำมันที่ปีกนะครับเพราะว่าน้ำมันของเครื่องบินจะอยู่ที่ปีกนะครับภายในปีกจะกวงนะและนั้นจะมีน้ำมันนะฮะนี่ครับมาแล้วครับลำนี้นะแล้วจากตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องลงรถนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินตามไปตรงนี้จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทำงานนะครับลงแล้วนะครับรถก็ส่งผู้โดยสารก็จะปิดประตูแล้วก็เคลื่อนที่ไปนะครับเพื่อให้รถคันใหม่เนี่ยมานี่เป็นรถของแต่ละสายการบินนะครับนี่ครับก็มารอขึ้นเครื่องนะฮะตรงนี้ถ่ายรูปได้แต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้บริเวณนู้นนะเขาจะกั้นไว้ครับตัวเครื่องยนต์นะฮะใครจะเซลฟี่อะไรตรงนี้จริงๆผมชอบตรงนี้นะครับได้ถ่ายรูปนะฮะได้บรรยากาศเห็นเครื่องเต็มๆนะนี่ครับก็วิธีขึ้นเครื่องด้วยรถบัสเครื่องครับโอ้พาสิ่งขึ้นสูงนี่ก็กำลังจะขึ้นนะครับไม่ใช่ครับกำลังออกจากหลุมจอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปขึ้นเลี้ยวเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปลันเวย์แล้วก็ไปเทคออฟขึ้นไปทีครับตอนนี้เครื่องกำลังถอยหลังนะครับรถคือเขาจะมีรถเข้ามาลากนะครับแล้วก็ดันมานะครับและปิดโทรศัพท์นะคะรบกวนเปิดมาหน้าต่างด้านข้างนะคะจะต้องปิดโทรศัพท์นะคะสุดท้ายปิดโทรศัพท์นะครับก็ดันกลับมานะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องก็ลากออกไปครับพอเครื่องตั้งได้ที่แล้วเดี๋ยวเครื่องก็เครื่องบินก็สามารถขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่ว่าเคยมีคนบอกผมบอกว่าเครื่องบินถอยหลังไม่ได้นะครับก็ต้องใช้รถมันจะมีรถอย่างหนึ่งเข้าไปมาลากมาดันนะให้มันอยู่ในพื้นที่ที่ขยับได้ก่อนตอนนี้ทีมภาคพื้นนะครับเขาก็โบกมือสวัสดีลากัปตันแล้วนะครับแล้วก็เราก็เคลื่อนที่ไปบนรันเวย์นะครับยังขึ้นไปตามทางครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่รันเวย์เพื่อเอาเครื่องขึ้นนะครับใบชี้แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าเก้าอี้หน้าที่นั่งของท่านกรุณาศึกษาอย่างละเอียดสวยครับช่วงนี้ก็กำลังสาธิตเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่ครับขอบคุณครับSmoking is prohibited on all Air Asia. เราสังเกตว่าเขาใช้สองภาษานะฮะภาษาไทยกับอังกฤษอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับมือใหม่ครับเดินทางครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนู้นนะครับเพื่อเตรียมรอตามคิวขึ้นเครื่องขึ้นนะครับเอาเครื่องขึ้นนี่ครับนี่ครับเครื่องก็เลี้ยวมาแล้วครับลำอื่นก็ยังจอดอยู่แต่สังเกตว่ามีคิวยาวเลยนะครับก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะมีลำหนึ่งดังนั้นมีคิวหนึ่งลำนะฮะ
ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งกองทัพอากาศนะครับแล้วก็เลยไปก็จะเป็นถนนพหลโยธินแล้วก็สะพานใหม่อะไรพวกนั้นนะครับอันนี้หล่อเลี้ยวเข้านะครับคนละจุดนี่ก็เลี้ยวนะฮะส่วนลำนู้นเนี่ยโอเรนไทยนะครับเขาก็รออยู่เพื่อคอนเฟิร์มกับทางท่าอากาศยานนะครับมันจะขึ้นเครื่องมันจะขึ้นบินครับก็หลอกกันครับมาเดี๋ยวใครขึ้นกันอันนี้จะรอเครื่องลงก่อนใช่ปะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับมีเครื่องนกแอร์มาลงอันนี้โอเรนต์ไทยนะครับสังเกตว่าเครื่องบินเนี่ยเขามีไฟแวบๆรอบตัวแล้วก็ไฟสว่างเพราะว่าสนามบินที่เมืองนอกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีคืออากาศไม่ปลอดโปร่งเหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยนานๆจะมีหมอกนะครับมีนักบินมา2ลำนะครับก็มาทยอยเข้าคิวผมไม่รู้ว่าเราจะได้บินเป็นลำไหนแล้วมีโอเรียนไทยไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นบินนิวเจนแอร์เวย์นะครับเดี๋ยวก็รอเอาเลนส์ไทยขึ้นนะนู่นนะครับก็กำลังเตรียมจะขึ้นด้านนู้นนะเหมือนกำลังรอให้มีเครื่องลงในที่รันเวย์ตรงนี้นะครับทางวิ่งตรงนี้ทางนี้ลงครับมีแอร์เชียมาลงครับนะครับด้านนู้นอันนี้ก็นิวเจนเขาก็จะไปขึ้นต่อครับเพราะนั้นนี่สนามบินต้องเข้าใจครับว่ามีเป็นคิวกันเนี่ยตรงนู้นก็มาอีก2ลำนะลำนู้นนิวเจนก็กำลังขึ้นไปครับนู่นนะก็เอเชียอีกลำเขาก็เลี้ยวมาเมื่อกี้มีเสียงกัปตันบอกว่าให้เตรียมเทคออฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นคิวเราก็ให้ดูครับสำหรับมือใหม่การขึ้นเครื่องบินไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็เครื่องบินขึ้นลงก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนู้นลำนู้นกล้องมันซูมไม่เห็นนะครับนู่นนะครับนิวเจนขึ้นไปแล้วตอนเครื่องขึ้นนี่เขาจะต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไปนะครับจะพุ่งทะยานไปนี่ครับมีแอร์เอเชียมารอกัน3ลำตรงนี้ก็เป็นอาคารสนามบินดอนเมืองนะครับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเห็นวิวสวยครับของกรุงเทพโดยมากเขาก็จะผ่านแถวถนนแจ้งวัฒนะเหนือศูนย์ราชการอะไรนะแนวรอยต่อระหว่างงามวงวานกับแจ้งวัฒนะนี่ครับขึ้นแล้วครับเสียงนี่เป็นเสียงเครื่องยนต์นะครับเร่งสุดกำลังเพื่อเครื่องขึ้นนะครับ
อนนี้ยกหัวขึ้นแล้วถ้าเห็นเงาเนี่ยเงาอยู่ด้านล่างนี่ครับเงาอยู่ด้านล่างเครื่องยกขึ้นแล้วเงาเครื่องบินเราอยู่ด้านนู้นนี่พ้นนะทางคาโก้นะตรงนู้นก็ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับโทเวโอ้โหรถติดเลยครับขึ้นมาแล้วนี่ครับหลักสี่ไอทีสแควร์ครับหลักสี่ไอทีสแควร์แล้วก็ตรงนี้ถนนแจ้งวัฒนะนะครับที่ยาวไปด้านนี้ถนนแจ้งวัฒนะจะเห็นตอนนี้ที่ขนานมากับทางถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยและโทเวก็คือทางรถไฟฟ้านะครับทางรถไฟฟ้าที่เขาทำเกือบเสร็จละจะต้องลงรางอีกทีเรากำลังข้ามถนนวิภาวดีรังสิตครับนี่ครับจะเห็นทางรถไฟฟ้านะครับที่ทำเสร็จแล้วฮะแต่ว่ายังไม่ได้ลงรางตรงนี้คือน็อตปาร์คนะฮะที่เห็นเป็นสนามกอล์ฟเนี่ยคือน็อตปาร์คนะฮะน็อตปาร์คสโมสรราชพฤกษ์นะฮะขับเฮ้าส์อยู่ด้านนู้นนี้จะเป็นโรงประปานะครับนี่ฮะที่เห็นเป็นนู่นๆตรงนู้นนะครับเนี่ยครับประปาเป็นของการประปาครับแล้วตอนนี้เรากำลังข้ามคลองประปานะฮะนี่ครับที่แนวยาวตรงนะครับคือคลองประปาส่วนนี้เริ่มมองมีเมฆจางๆฟ้าจางๆนะครับวิ่งผ่านออกมาเนี่ยมองจะบางจุดจะยังไม่ชัดนะเพราะว่ามันเป็นฝ้านะครับเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมจะไปตัดกองแสงบางอย่างออกให้สีมันเข้มขึ้นจะได้มองกันชัดขึ้นนะครับอันนี้กำลังข้ามมาน่าจะติวานนท์นะไม่ใช่อันนี้เอามาอีกด้านแต่นี่แต่ว่าที่แน่ๆคือตอนนี้กำลังข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับผมข้ามมาแล้วครับนั่นคือเกาะเก็บนะฮะที่เห็นเป็นคุ้งน้ำล้อมรอบเนี่ยแล้วเกาะเขียวๆนั่นคือเกาะเก็บนะฮะตรงนู้นนะข้ามตรงปากเก็บนะครับแล้วก็นี่คือเกาะเก็บจะเป็นติ่งอยู่นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยทางน้ำมันอ้อมมาแล้วเขาก็ไปตัดทางลัดด้านนู้นตอนหลังทางลัดก็ขยายนะเป็นทางใหญ่ก็นี่คือเกาะเก็ดนะครับเครื่องกำลังวกกลับไปนะครับเพราะว่าตรงนี้จะผ่านคือเพื่อจะไปทางฮานอยนะครับไปเวียดนามตอนนี้ย้อนแสงนะครับน่าจะเห็นอะไรยากขึ้นละคงจะถ่ายลำบากนะแสงเข้ามาเต็มๆก็เป็นบรรยากาศการขึ้นบินนะครับเครื่องแอร์บัสนะครับแอร์เอเชียจากสนามบินดอนเมืองนะก็เห็นวิวเป็นบรรยากาศการขึ้นเครื่องบินนะครับก็ใครที่เดินทางบ่อยแล้วเนี่ยคลิปพวกนี้อาจจะคงไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับผมก็ขออนุญาตย้ำว่าอันนี้สำหรับมือใหม่การเดินทางครับผมยามเช้านะครับมุ่งหน้าสู่ประเทศเวียดนามครับผมสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับสมัครสมาชิกกันเรียนและเลือกชมสินค้าทุกอย่างครับครับในเรามีความยินดีครับนี่ก็สั่งซอสเผ็ดนะครับหลากหลายรายการซุปเผ็ดนะครับราคา70 บาทการซื้อได้กับกาแฟรวมกันเป็น130นะที่นั่งของการครับก็กำลังบินไฟของแอร์เอเชียนะครับกรอกใบสั่งซื้อที่แนบจุดท้ายแคตตาล็อกและส่งให้กับพนักงานตอนรับก็อยู่บินอยู่เหนือเมฆครับซื้อสินค้าได้ก่อนครับเดี๋ยวมารีวิวซุปเผ็ดกันครับ70 บาทเมื่อก่อนนี้ไม่มีเมนูนี้นะครับก็มาชิมดูครับนะเผื่อใครอยากทานอะไรร้อนๆนะครับบนเครื่องไฟของแอร์เอเชียเนี่ยอาหารเสียตังค์นะครับแต่ว่าเราก็เลือกได้ว่าจะทานอะไรนี่ครับก็มาชิมกันครับนะฮะว่าซุปเผ็ดเป็นไงครับ
รสชาติประมาณซุปเห็ดสำเร็จรูปนะฮะอันนี้จะเครื่องจะเข้มข้นหน่อยข้างในมีอะไรบ้างครับเป็นเห็ดนะฮะแต่ก็หอมดีครับหอมเสียงกับตันครับบริษัทไทยไอเอซีผมและรถยนต์ทุกคนมีความดีที่ได้ต้อนรับท่านด้วยสารสู่เชฟบิชิ่งMD 642ครับMD 642บนเครื่องบินแอร์แบส320ซีรีส์200ครับข้างนอกก็เป็นทะเลหมอกครับบรรยากาศติงทะเลเมฆนะครับเราบินอยู่เหนือเมฆสูงมากจนเลยเหมือนทะเลหมอกครับกิโลเมตรระดับน้ำทะเลครับตอนนี้บินอยู่ 10.7 กิโลเมตรนะครับที่500ในเวลา 8:50 นาทีครับอร่อยดีครับ 8:50 นาทีจะข้นนะแล้วรสชาติจะเข้มมากกว่าพวกซุปเห็ดที่ตามบุฟเฟ่หรือโรงแรมนะครับในการตลอดเส้นทางบินน้องฟ้าไม่เป็นตัวส่วนครับอร่อยครับความปลอดภัยของทางบริษัทผมขอแนะนำให้ท่านบริษัทกาแฟก็ใช้ได้ครับง่วงๆเนี่ยได้กาแฟดำก็โอเคที่ได้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์อินเดียแล้วเราหวังว่าจะก็รีวิวมาให้มือใหม่หัดเดินทางนะครับผมก็เน้นมือใหม่นะครับจะได้นึกภาพออกว่าเวลาบินเครื่องบินไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมีประสบการณ์การเดินทางอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวผมจัดการซุปต่อครับนี่กัปตันเขาก็พูดเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะฮะข้างหน้าดูครับโอ้ทะเลเมฆสวยมากครับนี่ครับนี่เครื่องฝ่าหมอกนะครับบินมาลงกลางเมฆหมอกนะครับที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามนี่ท่าอากาศยานโหนกเส้นใบโหนกบ่ายนะฮะท่าอากาศยานฮานอยเครื่องบินฝ่าหมอกลงมาครับตอนนี้ทัศนวิสัยนี่ช่วยลงสำหรับสนามบินใหญ่ๆแบบนี้ครับหมอกทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ฮานอยอยู่ในกลางหมอกครับก็เรียนให้ทราบว่าคลิปเกี่ยวกับการบินการเดินทางนี้ทำไว้สำหรับมือใหม่นะครับจะได้ทราบเรื่องการเดินทางท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้ได้นำทุกท่านลงสู่ท่าอากาศยานานาชาติกรุ๊ปฮานอยประเทศเวียดนามไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาที่ถิ่นขณะนี้เป็นเวลา 8:40 น. 8:40 น. ซึ่งเวลาที่เวียดนามจะเท่ากับที่ประเทศไทยค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านกรุณานั่งประจำที่จนกว่าเครื่องบินจะจอดสนิทและสัญญาณแจ้งรัดเก็บขัดในอาสีสามของท่านได้ดับลงโปรดใช้ความระมัดระวังพนักเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและตัวนำสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนจะลงจากเครื่องหากท่านต้องการความช่วยเหลือมาถึงอาคารผู้โดยสารเรือติดต่อพนักงานต้อนรับภาคพื้นในนามของสายการบินแอร์เอเชียเราขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่เดินทางกับเราในวันนี้หวังเป็นกำลังใจจะได้ต้อนรับท่านในการถัดไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตารางการบินสถานการบินและค่าโปรโมชั่นท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.airasia.comครับนี่ก็เป็นประกาศของสตาฟของแอร์เอเชียนะครับต้อนรับสู่ฮานอยนี่ก็ลำเวทที่พี่โมเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในหมอกครับผมท่าอากาศยานเซินใบโหนบ่ายหรือว่าสนามบินน้อยใบแบบที่คนไทยเรียกนะครับแต่ว่าต้องออกเสียงว่าโหนบ่าย
เดี๋ยววันนี้ผมมันพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube จะพามารีวิวว่ามาถึงที่สนามบินฮานอยนะครับจักรยานเซินไบหนองบ่ายเนี่ยฮะเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่เดินทางมือใหม่หรือใครที่ไม่เคยมาฮานอยนะครับจะได้ทราบคร่าวๆตอนนี้เครื่องก็เข้าจอดเทียบกับงวงช้างเจ็ตเวย์นะครับก็ตามจะมีช่องบอกนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยอันนี้บินเครื่อง A320 นะครับเขาก็จะมาจอดตรงนี้แนวที่รอให้จอดมันก็มีแอร์เอเชียอีกลำนะครับผมบินไฟแอร์เอเชียมาก็เดี๋ยวมาดูครับท่าอากาศยานน้อยใบมีอะไรบ้างครับครับนี่ก็ลงมาจากเครื่องนะครับแล้วก็เดินผ่านเจ็ตเวย์นะครับจริงเจ็ตเวย์เป็นชื่อยี่ห้อนะครับเรียกแบบไทยๆแล้วกันนะครับเดินผ่านงวงช้างเข้าสู่จากตัวเครื่องนะครับเข้าสู่ตัวอาคารสนามบินนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับแล้วก็ที่ฮานอยหมอกลงหนาเลยนะครับเครื่องลงมาก็ไม่มีเห็นวิวอะไรเท่าไหร่นะครับมาเห็นวิวตอนเครื่องจะถึงพื้นแล้วทัศนวิสัยนี่น่าจะไม่กี่ร้อยเมตรนะครับนี่ครับวิวเห็นเป็นรูปดอกบัวบานตรงนั้นเป็นของเวียดนามแอร์ไลน์นะครับเนี่ยก็ต่อเจ็ตเวย์เข้าสวยกับตัวค่ะนี่สวยงามเลยทีเดียวนี่ครับก็มีก็ทางเดินนะครับอันนี้ก็ arrival กับ transfer นะครับ transfer ก็ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีฮะอันนี้ก็จะมาเด่นนะเด่นก็คือ arrival ก็คือมาถึงนะฮะแล้วก็ไปตามนี้ฮะนี่ก็มีทางลาดเลื่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีรถเข็นสำหรับคนที่พิการหรือว่ามีปัญหาในการเคลื่อนที่นะครับอย่างคนแก่นะฮะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรถเข็นสัมภาระสำหรับคนที่ต้องการด้วยทางลัดเลื่อนนี่ค่อนข้างจะเลื่อนช้าหน่อยนะฮะทางนู้นในหมอกสวยเลยครับนะฮะที่ฮานอยก็ไปต่อครับตามทางลาดนี่มีป้าย domestic connection นะครับก็คือต่อเครื่องในประเทศนะฮะแต่เราไม่ใช่แล้วก็ไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผ่านเข้าตม.ตัวคนเข้าเมืองฮะตรงนี้จะมีห้องน้ำนะครับใครสำหรับใครที่ไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวผมแวะเข้าห้องน้ำก่อนครับก่อนจะไปตรวจคนเข้าเมืองครับก็หลังจากผ่านด่านตม.มาแล้วนะครับตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตรงนั้นถ่ายไม่ได้นะครับก็จะผ่านช่องที่ตรวจสุขภาพก่อนแต่เขาจะไม่ค่อยมีการตรวจนะฮะจะมีการสุ่มตรวจแต่ตม.นี่ต้องตรวจทุกคนยื่นพาสปอร์ตให้เขานะฮะแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะมาดูว่ากระเป๋าอยู่ตรงไหนนี่เลขบอกกระเป๋าใหญ่ดีครับอันนี้ของผมก็แอร์เอเชีย FD642 กรุงเทพเมื่อกี้เขาจะมีป้ายเขียนบอกว่า bag on belt ก็คือว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่ที่สายพานแล้วนะฮะนี่ครับ bag on belt นะฮะก็เดี๋ยวไปดูครับโอ้นี่เป็นด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็ลงไปด้านล่างนะครับนี่จะเป็นสายพานอย่างนี้นะฮะแล้วเขาก็จะเคลื่อนมานะครับนี่เป็นเทอร์มินอลใหม่ของฮานอยนะครับครับมีทางเลื่อนลงตรงนี้ไฟของผมก็ตรงนี้นะฮะนี่ฮะก็เริ่มกระเป๋าเริ่มลงมาแล้วนะฮะไฟไม่ค่อยเยอะนะครับของที่ฮานอยก็อะไรก็จะสะดวกหน่อย
ของที่สุวรรณภูมินี่เยอะมากจริงๆนะครับนี่ครับก็กระเป๋ากำลังเคลื่อนที่นะฮะนี่ก็เป็นบริเวณที่รับกระเป๋านะฮะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นร้านดิวตี้ฟรีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นศุลกากรนะฮะนี่ครับก็ดูนะครับก็มีนี่ครับที่2นะครับแล้วก็ดูว่ามีไฟของเราตรงหรือเปล่าอย่างผมมี FD642 Bangkok นะนกแอร์ DD3202ก็ลงที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คอยดูกระเป๋าเราพวกกระเป๋านี่ก็พยายามจะทำตำหนิให้ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับจะได้ไม่หลงกันบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยนะฮะแต่ว่าเป็นการหยิบผิดนะครับผมเคยเห็นมาหลายคนละเนี่ยพอผมมาละด้านนู้นนะครับห่อถุงไว้อีกใบหนึ่งนะครับกำลังมาด้านนู้นนะครับเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะเป็นเป้ไดเตอร์สะพายหลังนะฮะแต่ว่าผมห่อถุงไว้กันหนึ่งเพราะว่าไม่อยากให้ใครยัดอะไรเข้าไปข้างในครับผมตรงนี้มีดิวตี้ฟรีที่เป็นสินค้าญี่ปุ่นโดยเฉพาะด้วยนะครับที่เวียดนามก็มีบุหรี่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเหล้าญี่ปุ่นนะครับโชยะนะครับพวกเหล้าท้อขนมญี่ปุ่นปูโอ้มีขนมกล้วยด้วยข้าวโพดนะฮะก็นอกจากทั่วไปแล้วก็ยังมีดิวตี้ฟรีอาหารญี่ปุ่นนะครับนี่ทางผู้สานขาเข้านะครับก็ล็อกกระเป๋าที่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะผ่านช่องศุลกากรนะครับถ้าไม่มีอะไรเราก็เดินผ่านช่องสีเขียวนะครับนะสังเกตสีเขียวว่าฮะด้านนู้นนะที่เขาเดินเข้าไปนะครับแล้วก็เดินผ่านไปบางทีก็จะสุ่มตรวจแต่ก็ไม่เป็นไรครับลงมาด้านนอกนะครับนะฮะนี่ก็เป็นด้านนอกของสนามบินเวียดนามนะครับอันนี้เป็นเทอร์มินอล2นะฮะก็เดี๋ยวจะไปช่วงนี้ก็มีอาหารนะครับด้านนอกมีอาหารแล้วก็มีพวกคอปเตอร์ต่างๆอาหารการกินนะครับถ้าใครสนใจลองท้องอะไรเงี้ยไปก่อนแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะมีทั้งเข้าเมืองแบบราคาถูกแล้วก็ราคาแพงนะครับมีรถไปกับรถบัสไปกับรถตู้แล้วก็นั่งรถเมล์ธรรมดาไปครับอีกด้านนะครับก็บางทีบางคนเราจะออกด้านนี้นะครับอันนี้ตามยาวนะครับตรงนู้นก็มีอาหารการกินอีกนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็ไปมีรถรอรับส่งนะฮะนี่ก็เป็นที่นั่งรอจะรอเพื่อนรอผู้โดยสารอะไรเงี้ยนี่ก็มีข้อมูลทัวริซึมนะครับส่วนใหญ่พวกเขาทำธุรกิจกับด้านนี้นะฮะพวกนี้ก็มีข้อมูลเที่ยวฮานอยอาจจะมีฟิล์มแบบมีอะไรอย่างนี้อยู่นะครับนี่ก็ร้านป๊อปอายนะครับเป็นร้านคล้ายๆ KFC นะครับแต่ว่าคนละยี่ห้อบ้านเราไม่มีนะก็ออกนะครับนะด้านนู้นเนี่ยขึ้นไปก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็ชั้น3จะเป็นผู้โดยสารขาออกครับผมนะนี่ครับอากาศเย็นสบายครับด้านนอกตรงนี้ก็จะมีรถบัสรถอะไรเข้าเมืองนะครับส่วนตรงนู้นเนี่ยจะเป็นรถเทอร์มินอลนะครับ